ันก็อยู่กับฮีโร่ของประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คือพี่บาสสมรับคำสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะก็แอมเนี่ยอยากจะรู้มากเลยในฐานะเด็กรุ่นใหม่นะคะว่าพี่บาสเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นนักมวยอาชีพได้ยังไงคะอ๋อก็ตอนเด็กเนี่ยพ่อจับไปชกมวยนะครับชกมวยไปชกมวยมาก็ชกมวยไทยก่อนตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับเดินสายชกโน่นเดินสายชกนี่แล้วก็เข้ามากรุงเทพครับก็ชกมวยไทยในกรุงเทพชกไปชกมาก็ไม่ค่อยมีคู่ชกก็เบนเข็มไปชกมวยสากลสมัครเล่นก็ไปติดทีมชาติอีกแล้วก็เลยไปโอลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยแล้วคือตั้งแต่ที่แอมเห็นเด็กๆคือพี่บาสเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยยังเหมือนเดิมเลยมีวิธีการดูแลตัวเองไม่ถึงไม่เปลี่ยนยังไงไม่ถึงคือแบบหน้าตาโอ้โหโอ้โหเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่ชมนะฮะก็คือพื้นฐานจริงๆแล้วก็มาจากการเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับการออกกำลังกายการซ้อมมวยมาตลอดชีวิตพี่เลยตั้งแต่7ขวบอ่ะ7ขวบพี่มาเลิกชกมวยประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ30กว่าแล้วมันก็เลยการซ้อมต่อเนื่องชีวิตเราอยู่กับกีฬามันก็เลยทำใหร่างกายแข็งแรงแล้วทุกวันนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่เราออกกำลังกายทุกวันเลยแล้วเรามีอะไรที่เป็นตัวเสริมบ้างไหมมีมันต้องมีของดีคือ คนเราเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์เนี่ยขับทุกวันใช่ไหมขับทุกวันเนี่ยมันก็มีการเสื่อมหน้าเสื่อมหลังมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าภายในเราเนี่ยเรามองไม่เห็นพี่มีตัวเสริมเราก็ต้องหายาบำรุงหาอาหารเสริมอะไรต่างๆเข้ามาแล้วมีตัวไหนที่แบบพี่พาแบบเฮ้ยเสริมแล้วมันดีมากเสริมแล้วติดใจเลยใช่ไหมติดใจเลยนี่ตัวนี้ไงวันแมนคอฟฟี่ง่ายคือคนเราผู้ชายเนี่ยตื่นเช้ามาก็กาแฟแล้วแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั่วไปกาแฟกินแล้วนอนไม่หลับกินแล้วตาแข็งประมาณนี้ฮะแต่ว่ากาแฟตัวไหนที่กินแล้วทำให้มีความมั่นใจเรื่องสุขภาพแข็งแรงนี่ทดสอบไปทดสอบมามาเจอตัวนี้วันแมนคาเฟ่นะครับติดใจคือจริงๆแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะว่าของพี่พักพวกเยอะค่ะเฮ้ยลองนี่ลองไปลองมาทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้สำลักไม่ได้โม่มันก็เลยเป็นคือจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพเนาะนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรากินกาแฟเข้าไปดื่มกาแฟวันแมนเข้าไปมันมีสดชื่นคือคักที่บาร์เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของกาแฟวันแมนแน่นอนคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่นี่เป็นพรีเซนเตอร์เยอะหลายตัวมากไม่เป็นยี่ห้อนู่นหรือว่าสินค้านู่นสินค้าแต่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของพี่คือว่าเราเป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับสินค้าแต่ตัวต้องมีการทดสอบก่อนการทดสอบก่อนว่ามีคุณภาพไหมดีไหมสมมุติว่าเราไปรับมาปุ๊บแล้วไม่ดีพอไม่ดีเสียปั๊บเนี่ยคนไม่ด่าตัวสินค้านะคนด่าโอ้ยไอ้สมรักไอ้คีโมเพราะฉะนั้นไอ้ไหนที่เรารับแล้วเราต้องมาทดสอบก่อนมันดีไหมอย่างกาแฟวันแมนกินแล้วคึกคักเหมาะสำหรับท่านชายเขาบอกเหมาะเข้าใจไหมฮะเหมาะสำหรับเข้าใจนะต้องเข้าใจนะครับวันแมนเนี่ยพี่บาสคิดว่าเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่เลยหรือเปล่าแบบในอยู่ในครอบครัวเลยหรือเปล่าแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับก็วันแมนต้องเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวผมแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยพอกินกาแฟวันแมนแล้วนะฮะมันก็คือพูดตรงๆสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชายเมียก็ชอบเมียรักเมียหลงเสียงตอบรับของเมียนี่โอ้ดีดีมากนะครับนี่ผมพูดอ้อมๆแล้วนะฮะแต่ว่าคิดว่าท่านผู้ชมนี่คงแปลออกนะครับก็คือวันแมนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวผมเพราะว่าผมกินกาแฟแล้วหนึ่งสุขภาพผมแข็งแรงพอสุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับเตียงไม่หักผมเนี่ยยังอ่านข่าวสังคมเนี่ยเมียรักเมียหลงฮะคู่รักดาราเตียงหักเยอะๆผมอยากให้มาปรึกษาวันแมนนะฮะปรึกษาผมเอาให้วันแมนกล่องหนึ่งรับรองฮะเตียงแน่นหนาตึกเลยรับรองไม่มีเตียงหักแน่ครับผมเพราะจริงๆแล้วเราประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้อย่างผมเนี่ยไปนู่นไปนี่ทำงานนู่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนไงปัญหาพวกนี้เกิดพอเกิดขึ้นมาแล้วจากคนเคยรักกันเคยชอบกันเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยยัง
ทำงานหนักมันก็เกิดความเครียดผู้หญิงก็ทำงานหนักต่างคนต่างนอนเหนื่อยๆพอไม่กอดไม่หอมกันแล้วก็มันเป็นไปได้มันขาดความรักไปได้แต่ว่าตัวนี้นี่ช่วยเสริมสร้างความรักนะครับสำหรับคู่รักนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้นะฮะเราไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นกาแฟที่เกี่ยวกับความรักสร้างความรักจริงๆแล้วผมกินมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเรามีความมั่นใจขึ้น คือก็มันเรียกคอนเซ็ปต์เนี่ยวันแมนสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันสดชื่นกระปี้กระเป๋ามันแข็งแรงเนี่ยมันก็ดีใจนะใช่ค่ะแต่ว่าปัญหาตรงนี้มีเพื่อนผมคนนึงมีลูกยากมีลูกยากมากเพื่อนผมมีลูกยาก คือว่าไปปรึกษาหมอมีการคัดเชื้อคัดเชื้อฝังเทียมผสมเทียมอะไรเงี้ยแยกอสุจิตัวที่แข็งแรงไปไม่ติดปรึกษาสมรักคำสิงเนี่ยพี่ลองนี้ดีกว่าวันแมนดีกว่าเอาไปลองดูเลยคือพอไปปรึกษาหมอวิการการมีลูกเนี่ยมันจะต้องมีไข่ตกเวลาที่ผู้หญิงไข่ตกถึงจะมีลูกเดือนนึงจะตกวันนึงเนี่ยไม่รู้วันไหนบ้างไม่รู้ตอนไหนถ้าไข่ผู้หญิงไม่ตกเนี่ยโอกาสจะมีลูกก็ยากนี่ผมนี่ความรู้แน่นปึ้งเหมือนกันนะหน้าตาอย่างผมเนี่ยเพราะผมเคยปรึกษามาก่อนแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ไปปรึกษาหมอต้องดูไข่ตกไม่ติดผมเอานี่ให้เลยเอานี่ไปให้ลองตอนนี้8เดือนแล้วใกล้คลอดประสิทธิภาพนี่เพราะว่ามึงไม่ต้องรอไข่ตกมึงซอยแม่งทุกวันวันแมนแล้วเอาได้ทุกวันไม่ต้องรอไข่ตกมันต้องติดบ้างเหรอวะนี่วันแมนไปนี่ก็เรียกได้ว่าพี่สมรักก็ได้มีการแบบพูดให้เพื่อนๆฟังบอกต่อเพื่อนเพื่อนเอาไปลองแล้วมันก็ติดใจเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยครอบครัวผู้หญิงผู้ชายอยู่กันมา10ปีบางทีมันก็มี5ปี10ปีบางทีมันก็เกิดการเบื่อหน่ายได้ถูกไหมฮะนี่เราพูดตรงๆเลยฮะแต่ว่าพอวันแมนไปอ่ะมันก็เสริมสร้างความอบอุ่นความรักขึ้นมาความรักขึ้นมาแล้วก็อย่างเพื่อนผมเนี่ยอยู่กันมา 7-8 ปีไม่มีลูกเจอวันแมนไปกล่องเดียวท้องแล้ว8เดือนนี่นี่อนาคตเขาจะตั้งชื่อไอวันแมนอยู่มั้ยอ๋อดีค่ะก็ฝากไว้เลยครับสำหรับท่านชายนะครับท่านชายที่พูดตรงๆเลยนะฮะมะเขืออะไรนะมะเขืออ่อนมะเขือเผาอะไรเงี้ยนี่ไปลองได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าสุขภาพครับก็จะไปลองได้ได้ผลจริงๆครับคือผมทดลองมาหมดแล้วนะครับท่านต้องเอาไปลองดูเหมาะมากสร้างความรักให้กับครอบครัวสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวแล้วก็มีความมั่นใจคือผู้ชายเนี่ยตื่นเช้ามาผมกินก่อนเลยนะกาแฟเดี๋ยวผมจะจิบไปคือเราไม่ได้ว่ามีไว้เรื่องอย่างอย่างอย่างว่าคือมันเสริมสร้างเพราะจริงๆแล้ววันแมนคือทำมาจากสมุนไพรไทยคำว่าสมุนไพรไทยตอนนี้กำลังวงการแพทย์ของโลกนะครับกำลังวิเคราะห์ว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยดีมากจะเป็นมะเร็งก็รักษาต้องอาศัยสมุนไพรไทยจากไทยนะฮะตอนนี้กำลังเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกตอนนี้สมุนไพรแล้วรัฐบาลเนี่ยกำลังส่งเสริมหนักเลยเรื่องสมุนไพรไทยนะครับมีประโยชน์มากแล้วก็กาแฟวันแมนตัวนี้ผลิตมาจากสมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นกินนะฮะมีประโยชน์แน่นอนเป็นยาการบำรุงร่างกายไม่ว่าเป็นกระชายดำเกากี้หรือว่าหอยนางรมอะไรเงี้ยผสมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วไหนผมเชื่อว่าพอกินแล้วคึกคักเนี่ยหอยนางรมตัวนี้มาผสมด้วยมีตัวอย่างนี้อย่างนี้มีน้ำหอยสมบูรณ์หอยนางรมตัวสมบูรณ์เพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะวันแมนเนี่ยคือมันบำรุงร่างกายกินไหมฮะกินแล้วจะติดใจได้สุขภาพแน่นอนโดยเฉพาะนะฮะก่อนจะถ้าจะเอาผลแบบจะแจ้งนะฮะก่อนนอนนะครับก่อนนอนจะครึ่งชั่วโมง1แก้วฮะแก้วโดปปิ้งเลยผมนี่เช้าเย็นเลยนะอ๋อเช้าเย็นครับเช้าเย็นเพราะหน้าตาดีครับต้องกินเตรียมตัวไว้ตลอดค่ะดียอมรับเลยค่ะครับผมก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมฝากไว้ก่อนนะครับฝากสำหรับท่านชายเป็นกาแฟที่สร้างความมั่นใจให้กับท่านชายนะครับรับรองคุณชิมแล้วจะไม่ผิดหวังอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โม้ครับผมค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เคล็ดลับดีๆจากพี่บาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับกาแฟ One Man Coffee ค่ะวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่บาสสมรักคำสินด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ